สวัสดีครับวันนี้เรามาขึ้นเรื่องไดโอดกันนะครับเขาบอกว่าไดโอดเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ในการบังคับให้กระแสไฟฟ้าไหลทางเดียวอุปกรณ์ตัวนี้ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในใช้แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าโดยปกติอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดบนโลกใบนี้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหมดเพียงแต่ว่าเวลาเราส่งกระแสไฟฟ้าตามบ้านเนี่ยจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจึงต้องมีหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงก็คืออุปกรณ์ภายในหลักๆก็คือไดโอดอย่างเช่นโน้ตบุ๊กก็คือตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้นี่คือหม้อแปลงอย่างมือถือก็ไอตัวหัวชาร์จใช่ไหมครับที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะก็แล้วแต่ไปนะครับทีนี้มาดูการคำนวณในวงจรบ้างอย่างข้อนี้ถ้าสมมติว่าเห็นสามเหลี่ยมไหมสามเหลี่ยมคือขาเข้าแหลมๆคือขาออกถ้าแบบนี้กระแสไฟฟ้าจะผ่านได้แต่ถ้าแบบนี้เห็นกระแสไฟฟ้าไหมกระแสไฟฟ้าไหลจากซ้ายไปขวาแต่มาเจอตรงนี้ปุ๊บมันเป็นขาเข้าเอ้ยมันเป็นขาออกอะถ้าอย่างนี้กระแสไฟฟ้าก็จะเป็นศูนย์เลยคือไปต่อทางขวาไม่ได้งงไหมใช่มันบล็อกมันเป็นเหมือนถนนเลนเดียวอะคือสมมติถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งมาฟืบฟืบฟืบมาเจอทางนี้มันออกได้อย่างเงี้ยคือถูกต้องแต่ถ้าอย่างเงี้ยวิ่งมาฟื้บฟื้บฟื้บมันเจอทางนี้มันไปต่อไม่ได้ละก็มันคือไม่มีกระแสไฟฟ้าเพราะมันตันแล้วก็อย่างเช่นแบบฝึกหัดข้อนี้อย่างสมมติดูข้อ65อันนี้พี่จะทำให้ดูก่อนข้อหนึ่งเนาะอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมาไหลจากทางไหนทางนี้ทางนี้อย่างแรกสุดในการทำวงจรนี้รวมก่อนรวม E ก่อนก็จะกลายเป็น12โวลต์ 2.5 โอห์มเพราะว่า E เนี่ยขนานกันจะเท่ากันก็ได้12ส่วน5โอห์มขนานกันก็คือ5หาร2ได้ 2.5 ทีนี้ดูกระแสไฟฟ้านะครับมันไหลทางนี้ใช่ไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้แสดงว่าเส้นนี้ตัดทิ้งหมดเพราะมันสวนเห็นหัวสามเหลี่ยมไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่เส้นตรงกลางก็คือกี่โอห์มครับ10โอห์มเขาถามหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน10โอห์มก็ใส่เป็น E เท่ากับ I วงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็ก E เป็น12 I หา R ใหญ่เป็น10 R เล็กเป็น 2.5เพราะฉะนั้น i ก็เลยเท่ากับ12หาร 12.5 ได้ 0.96 แอมเปอร์ข้อ66ครับความต้านทาน20โอห์มกับ30โอห์มตัวไหนตัดทิ้ง30ตัดทิ้งต่อกับเซลล์ไฟฟ้า12โวลต์และภายใน10โอห์มใช่ไหมก็เหลือ12 5โอห์มใช่ไหมก็ถามว่ามีความต้านทานเท่าไหร่ E เท่ากับ I วงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็ก12เท่ากับ I วงเล็บ20บวก5 I ได้ตอบเท่าไหร่ฮะฮะ 0.48 แอมเปอร์นะครับข้อนี้เขาบอกว่าตัวต้านทาน4ตัวมีค่าความต้านทานตัวละ30โอห์มตัดตัวนี้ทิ้ง30 30 30ถ้าเซลล์ไฟฟ้าแต่ละตัวมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า6โวลต์6ต่อแบบนี้ก็เป็น12โวลต์ไม่มีความต้านทานภายใน E เท่ากับ I R ใหญ่บวก R เล็ก E เป็น12 I กำลังจะหา R ใหญ่เป็น3ตัวนี้รวมกันได้เท่าไหร่10เพราะ30หาร3ได้10บวก0แสดงว่า i เท่ากับ 1.2 ดูนะดูเงยหน้าขึ้นมาก่อนแสดงว่าตรงนี้ผ่านตรงนี้คือ 1.2 เพราะฉะนั้นก็ตอบได้ 1.2 แอมแปร์แต่สมมุติถ้าเขาถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่มันมาถึงตรงนี้มันต้องแยกถูกไหมแยกมาเป็น1เป็น2และเป็น3ก็คือ 1.2 หาร3แสดงว่าแต่ละเส้นคือ0.4 0.4 0.4 เราหารอย่างนี้ได้เลยเพราะแต่ละตัวเท่ากันหมดแต่ถ้า R ไม่เท่าก็ทำไม่ได้นะครับก็ค่อยไปแยกเอาโอเค
ต่อมาเรามาเรียนเรื่องแรงเคลื่อนไฟฟ้ากันบ้างนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกำเนิดไฟฟ้าปกติแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับงานส่วนด้วยประจุไฟฟ้าก็คือ Q มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับคือจริงๆเรื่องนี้มันต้องเรียนก่อนอีไดโอดซึ่งเรายังไม่ได้เรียนถูกไหมถ้าสมมติว่ามันเป็นการต่อแบบลูกกลมเนี่ยสมมติว่าไปทิศเดียวกันเนี่ยเราจะ E มาบวกกันส่วน R ก็จะบวกกันด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเราต่อแบบซ้ายกับขวาเราจะเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยแต่ R ยังคงบวกกันเพราะ R ไม่มีทิศมีทิศแต่ E แต่ถ้าเป็นอนุขนานเงี้ย E 2ตัวนี้จะต้องเท่ากันซึ่งเขาจะได้ว่า E รวมเท่ากับ E 1เท่ากับ E 2ถ้า E ไม่เท่ากันจะไปเรียนในมหาลัยยังไม่ได้เรียนในม.ปลายส่วน R ก็จะใช้หลักการรวม R แบบขนานปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างแล้วเราก็จะมีสูตรว่า i ซิกมา e เท่ากับ i ซิกมา r คือสูตรนี้นะพี่จะบอกให้ว่าอย่าไปจำให้เราจำสูตรเหมือนที่พี่เคยสอนเราก็คือ e เท่ากับ i วงเล็บ r เล็กบวก r ใหญ่แล้วก็ใส่ซิกมาเข้าไปเพราะว่าเผื่อมันมี r หลายตัวมี e หลายตัวโอเคเนาะทีนี้สมมุติว่าในกรณี 9.3 ตัวนี้หมายถึงว่าการหาความต่างศักย์ระหว่างจุด2จุดใดๆในวงจรต้องเห็น E1 กับ E2 มั้ยเขาสมมุติว่าพี่บอกว่าเขาหาว่า VAB จาก A ถึง B เนี่ยความต่างศักย์เป็นเท่าไหร่1หาขนาดและกำหนดทิศทางของกระแสไฟฟ้าก่อน2กำหนดเครื่องหมายให้ e ถ้า e ส่วนกับ i ให้มีเครื่องหมายบวกไปทางเดียวกับ i ให้มีเครื่องหมายเป็นลบแล้วก็ใส่สูตรนี้ vab เท่ากับซิกมา i r ลบซิกมา e งงไหมไปดูแบบฝึกหัดละกันเอาข้อนี้ก่อนเขาบอกว่าเซลล์ไฟฟ้าเซลล์1มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์ความต้านทานภายใน2โอห์มต่อเป็นวงจรกับลวดความต้านทาน8โอห์มก็ใช้สูตร E เท่ากับ I วงเล็บ I ใหญ่บวก R เล็ก E เป็น2โวลต์เท่ากับ I วงเล็บ8บวก2แสดงว่า i เราจะได้เท่ากับ 0.2 แอมแปร์อันนี้คือข้อกอไก่ทีเนี้ยดูนะ e เนี่ยจะเท่ากับ vr ใหญ่บวก vr เล็กสมมติพี่บอกว่า vr ใหญ่ก็เท่ากับ i คูณกับ r ใหญ่ 0.2 คูณ8ได้เท่าไหร่ 1.6 ส่วน vr เล็กก็เท่ากับ i คูณ r เล็กก็เป็นเท่าไหร่0.2 คูณ2ได้ 0.4 สังเกตอะไรไหมเท่าไหมเท่าคำว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์คือ VR ใหญ่ความต่างศักย์ภายในเซลล์คือ VR เล็กเราก็แยกต่อไปเลยอันนี้คือ VR เล็กโวลต์อันนี้คือ VR ใหญ่โวลต์ข้อนี้เขาบอกว่าเซลล์ไฟฟ้าอันหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า50โวลต์คือตัว e ต่อกับ r ใหญ่พบว่ามี i เท่านี้หาความต้านทานภายในก็คือ r e เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็ก50เท่ากับ 4.5 วงเล็บ10บวก r เล็กกดเครื่องเลขก่อน50หาร 4.5ลบ10ได้ 1.1 ไหม R เท่ากับ 1.11 โอห์มข้อ69เขาบอกว่าในวงจรที่แสดงเนี่ยจงหาอัตราส่วนของกระแสที่เซลล์ไฟฟ้าจ่ายขณะที่วงจรมี2แบบ1ถ้าขั้วลบต่อที่จุด A สมมุติต่อที่จุด A วงจรจะเป็นอย่างนี้
อันนี้คือ A กับต่อที่จุด B รูปจะเป็นนี้มันต่างกันนะสังเกตอะไรไหม R ใหญ่มันไม่เท่ากันเวลารวมออกมาอย่างนี้มันเป็น3 1 1อันนี้เป็น3กับ1 1อันนี้เป็น B อันนี้ R รวมเท่าไหร่อ่ะ4 4ขนานกัน1เท่าไหร่ 0.8 โอห์มอันนี้3ขนานกับ6ส่วน5ได้ 0.6 โอห์มพอ R ใหญ่ไม่เท่ากันปุ๊บอ่ะ I ก็ไม่เท่ากันอ่ะมาดู E เออขอโทษ 1.2 โอห์มอ่ะ E เท่ากับ I วงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็ก E เท่าเดิมแหละเท่าไหร่ไม่รู้ก็ E I รู้ได้ไงว่าเป็น1ไม่รู้วงเล็บ 0.8 บวก1 B อ่ะ E เท่ากับi วงเล็บ 1.2 บวก1แต่เขาให้หาอะไรกระแสอันนี้ i ก็เท่ากับ 1.8 ส่วน e อันนี้ ia ส่วน ib ก็เท่ากับ 2.2 ส่วน e ia ส่วน ib ก็เท่ากับ 1.8 หาร 2.2กี่เท่าอ่ะ 0.81 0.82 ข้อ70ครับจากรูปวงจรกำหนดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า9โวลต์และตัวต้านทาน R1 R2 R3 มีเท่ากับ3หมดเลยแต่เป็น K โอห์มนะจงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R2 ก็หา I รวมก่อนดูนะครับหา I รวมก่อนแล้วค่อยมาแยกไหลก็ E เท่ากับ I วงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็ก R เล็กโจทย์บอกไหมตัดเป็น9เท่ากับ I วงเล็บ3ขนานกับ3ได้ 1.5บวก3เป็น 4.5 คูณ10กำลัง3เพราะว่ามันเป็นกิโลโอห์ม I เลยเท่ากับ9ส่วน 4.5 คูณ10กำลัง3หรือ2คูณ10กำลังลบ3ดูนะกระแสไฟฟ้าวิ่งนะครับปึ๊บมาเนี่ย2สองฝั่งนี้เท่ากันก็แยกมาฝั่งละ1ฝั่งละ1ก็ตอบครับ I R 2เท่ากับ1มิลลิแอมแปร์เพราะตัวนี้เป็นมิลลิอยู่แล้วเมื่อต่อตัวต้านทาน10โอห์มเข้าแบตเตอรี่ตัว1วัดกระแสได้1แอมแปร์แต่เมื่อเปลี่ยนตัวต้านทานเป็น4โอห์มวัดได้2แอมแปร์เฮ้ย2แอมแปร์จงคำนวณหาความต้านทานภายในคุณตีนอะอีอ๋อ10โอห์มโอเคโอเคไม่ยากละเอาดูที่10โอห์มก่อน E เท่ากับ I วงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็ก E เป็น E I เป็น1 R ใหญ่เป็น10
บวก r เล็กแล้วก็สมการที่2ก็เป็น e เท่ากับ2วงเล็บ4บวก r เล็กเราสามารถจับ e เท่ากันเลยเพราะเป็นฐานก้อนเดียวกันจาก e เท่ากับ e 10บวก r เล็กก็เท่ากับ8บวก2 r 2เท่ากับ r ครับตอบ2โอห์มแบตเตอรี่ตัวหนึ่งเมื่อต่ออนุกรมกับความต้านทาน R 148โอห์มโออันนี้เท่าไหร่148 I เท่ากับ 0.05 แต่เมื่อเพิ่มความต้านทานเป็น248โอห์มสองสี่แปดไอเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.03หา e ก็เขียนสมการก่อน e เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็ก e เท่ากับ 0.05 วงเล็บ148บวก r เล็กกับ e เท่ากับ 0.03 วงเล็บ248บวก r เล็กจับ e เท่ากับ e ได้5คูณ148บวก r เล็กเท่ากับ3วงเล็บ248บวก r เล็ก148บวก r เล็กเท่ากับ 0.6 วงเล็บ248บวก r เล็กใช่ไหมเอา 0.6 คูณเข้าไปได้อะไรครับสองสี่แปดจุดหกบวก 0.6 r เล็กได้ 0.4 ฮะสองสี่แปดคูณ 0.6อ๋อขอโทษก็จะกลายเป็น 0.4 r เล็กเท่ากับ100.8252จากนั้นเอาไอ้เนี่ยเข้าไปแทนจะได้อะไร e ก็เป็น252บวก248คูณ 0.03 ได้15ถูกไหมพี่ผิดตรงไหนเปล่าเอ้า148บวก2ไม่ได้20อ้าวคิดเลขผิดเหรออันนี้เป็น100เดี๋ยวกันนะอันเนี้ย 148.8 2ดิใช่ไหมเออก็งงทำไมอ่านเล็กไม่เยอะชิบหายนะครับ248บวก2คูณ 0.03 ได้ 7.5 ยังไงดูนะ7.5 โหโคตรเท่ข้อนี้ทางไหนชนะทางขวาชนะ e เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กดูนะ e คือ30ลบ20 i กำลังหา r ใหญ่เป็น7 r เล็กเป็น3ดูนะ
1กับ2ตัวนี้บวกกัน R ไม่มีทิศบวกกันเสมอให้รวมกันแบบอนุกรมหรือขนานเท่านั้น I ตอบ1แอมแปร์ข้อนี้จากรูปจงหา I ในวงจรใช่ไหมเวลาทำเนี่ยให้เราดูก่อนว่าอย่าง E อันเนี้ยทิศขึ้นทิศซ้ายอันนี้ทิศลงอันนี้ทิศขวาเราจะสังเกตว่าทิศเนี้ยก็คือ14บวก20แต่ทิศนี้เป็นเท่าไหร่6บวก4ใครชนะอันนี้ชนะเพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรว่าซิกมา e เท่ากับ i ซิกมาวงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กดูนะครับเราก็ได้ว่า14บวก20เนี่ยเป็น30 4ลบกับ6บวก4ก็เป็น10เท่ากับ i r ใหญ่มีเท่าไหร่มั้งครับ5 9 14บวก r เล็กเป็น1 3 6 10ยี่สิบสี่เท่ากับ i วงเล็บ24 i ก็เลยตอบ1แอมแปร์ง่ายไหมมันคือตามหลักความจริงอ่ะไม่ต้องไปดูทิศส่วนทิศบวกทิศลบไม่เอาอย่างนั้นงงนะครับมาดูข้อนี้กันต่อนะครับ6โวลต์กับ 1.5 โวลต์ใครชนะ6โวลต์แสดงว่า i จะไหลอย่างนี้ซิกมา e เท่ากับ i ซิกมาวงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็ก e ก็เป็น6ลบ 1.5 เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่เป็น4บวก2เป็น6บวกกับ 1.5 อันนี้ได้ 4.5 เท่ากับ i วงเล็บ 7.5 ใช่ไหมเท่ากันไหมได้เท่ากันไหม4.5 หาร 7.5 ใช่ไหม 0.6 ไหมครับตรงนี้แก้โจทย์เป็นข้อ75มันบอกว่าจากข้อ75จงหาความต่างศักย์ระหว่าง A และ C มีค่าเท่าไหร่คือ V A C มีสูตรนี้นะครับ I ซิกมาวงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็กลบซิกมา e คืออะไรอย่างนี้ครับเราดูรูปนี้ดีๆนะดูตามพี่ก่อนลองดูวิธีพี่นะให้เราลาก a ไปถึง c ใช่ไหม i เนี่ยจาก a ถึง c เห็นอะไรไหม i สีน้ำเงินกับ i สีแดงทิศเดียวกันไหมครับทิศเดียวกันแสดงว่าใช้ 0.6 เพราะทิศเดียวกันจาก A ถึง C ผ่าน R ใหญ่กี่ตัว4โอห์มผ่าน R เล็กกี่ตัวก็คือ 0.5 ลบกับซิกมา E เห็น E ไหม 1.5 โวลต์ที่ไรแสดงว่าลบกับลบ 1.5 เสร็จแล้ว 0.6 คูณ 4.5 แล้วบวกกับ 1.54.2 นะครับข้อ77นะครับเขาบอกว่าจากข้อ75จงหาความต่างศักย์จุด BD พี่เอาใส่สีส้มจาก B ไป D ก็คือตรงนี้ดูเส้นสีส้มนะครับแล้วก็เข้าสูตรว่า V เท่ากับซิกมาเอ้ย I ซิกมาวงเล็บ R ใหญ่บวก R เล็กลบซิกมา e i เนี่ยสังเกตไหมเส้นสีส้มกับเส้นสีน้ำเงินสี i ทิศเดียวกันไหมทิศเดียวกันก็จะกลายเป็น 0.6 วงเล็บ r ใหญ่อะ2บวก 0.5 ลบซิกมา e สีส้มเห็นตรงนี้ไหมส่วนไหมก็เป็น
ลบ 1.5 2.5 คูณ 0.6 บวก 1.5 ได้3โวลต์ครับถ้าโจทย์ถามว่าอันนี้คือ VBD ใช่ไหมถ้าโจทย์ถามหา VDB เราก็ตอบว่าลบ3โวลต์นึกออกป่ะโอเควันนี้เลิกครับ